สวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องสถานีรีวิววันนี้จะมาสาธิตวิธีการชงน้ำผึ้งมะนาวเย็นแก้วขนาด22ออนซ์นะครับเรามาดูส่วนผสมกันเลยนะครับมีน้ำผึ้งนะครับน้ำมะนาวคั้นสดๆน้ำร้อนและก็น้ำเปล่าอุณหภูมิห้องนะครับเรามาเริ่มชงกันเลยนะครับอันดับแรกแล้วก็เทน้ำผึ้งลงไปนะครับน้ำผึ้ง40 ml นะครับเราใช้ยี่ห้อ Sun Forest จริงๆจะใช้ยี่ห้ออะไรก็ได้นะครับน้ำผึ้งนะครับน้ำผึ้ง 100% นะครับต่อไปก็น้ำร้อนนะครับน้ำร้อนจัดๆเลยนะครับ45 ml นะครับใส่น้ำร้อนเพื่อละลายน้ำผึ้งนะครับคนให้เข้ากันนะครับคราวนี้ก็ใส่น้ำมะนาวครับน้ำมะนาวคั้นสดๆนะครับ30 ml ตามด้วยน้ำเปล่าอุณหภูมิห้องนะครับ115 ml ชงง่ายมากเลยเกินนะครับคราวนี้ก็น้ำแข็งแก้วขนาด22ออนซ์นะครับหอมหวานน่าทานเหลือเกินนะครับหวานชื่นใจมากเลยนะครับขายแก้วราคา25บาทถึง30บาทนะครับโอ้ชงง่ายมากเลยนะครับชงง่ายๆตามสไตล์สถานีรีวิวนะครับโอเคนะครับเสร็จแล้วนะครับท่านผู้ชมครับถ้าท่านผู้ชมชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ของเรานะครับสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ